ผมอยากจะวิงวอนทุกฝ่ายครับว่าหันหน้าเข้าหากันดีกว่าเรามาช่วยกันรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้ยังไม่มีรัฐบาลนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันพอเลยปล่อยให้กลไกทำงานเถอะครับผู้ที่เข้ามาแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมว่าถอยไปเถอะครับให้กลไกมันทำงานเขามาเอาสถาบันชาติเป็นหลักเรามาต่อสู้ช่วยกันคิดว่าฟังที่เสียงท่านพูดแล้วก็แต่พี่น้องไม่น่าจะมีอะไรที่จะแบบทำให้แตกแยกนะเพราะท่านก็พูดแบบเป็นกลางคิดว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าพูดดีทำดีคนดีอยู่ไหนก็ดีค่ะเป็นทองแท้ค่ะอำนาจเขาใช้ให้มาทำงานให้ประชาชนเพราะนั้นเนี่ยคนที่ถืออำนาจก็ถือตามที่ประชาชนมอบหมายมาเมื่อประชาชนไม่มอบ